ดีครับสวัสดีครับคันสุดขั้ววันนี้เราไม่ได้มาดูสวัสดิ์คานะจริงๆคือเรามาใช้สถานที่เขาเราอยู่ที่ TNP Import Car นะครับของคุณปอนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ผมนัดแขกรับเชิญผมเป็นน้องที่น่ารักมากครับเราเจอเขามายาวนานมากเกือบ3ปีแล้วนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจ Car Delivery นะครับก็คือคุณสามารถโทรไปนัดเหมือนนัดช่างแอร์โทรไปเฮ้ยมาล้างรถให้หน่อยเขาขับมาล้างให้ถึงบ้านนะแต่ความน่ารักคือไอ้รถคันที่บอกนะครับมันเป็นรถที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการล้างรถมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการล้างรถอยู่ในรถคันเดียวมันมีตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับไปจนถึงรถเก๋งรถบรรทุกนะครับเพื่อไปล้างรถให้คุณได้ถึงที่บ้านนะครับความน่าสนใจนอกจากตัวรถตัวผลิตภัณฑ์ในการที่จะไปล้างให้คุณถึงที่บ้านเนี่ยครับมันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือวิธีคิดในการทำธุรกิจครับของคนคนนี้นะครับเขาทำธุรกิจมาแล้ว3ปีปีนี้ปีที่4คุณก็จะก้าวต่อไปมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับมีหลายเวอร์ชันออกมามากมายนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับเราก็ค่อนข้างคุ้นตากันนะครับวันนี้เราเลยมานั่งคุยกับเขาเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาไปคุยกับแขกรับเชิญนะครับติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับเชิญคุณหน้าคุณตาดีเพราะเราอยู่กันมานานมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองเป็นทางการหน่อยครับผมชื่อแบงค์นะครับชื่อชนชลิตดีมีครับเป็นเจ้าของชื่อโนเวลคาวาซิวิจริงๆรายการกับพี่เนี่ยเป็นคนคลอดผมมาเลยนะเนี่ยโอ้ยขนาดนั้นเลยจริงๆเมื่อ3ปีก่อนเนี่ย3ปีกว่าก่อนครับพี่เป็นรายการแรกที่แจ้งเกิดโอ้ยขอบคุณครับคือ เราเห็นไอเดียของน้องแบงค์ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับมันทำให้ปัจจุบันมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆครับผมเล่าย้อนไปอย่างนี้ก่อน3ปีที่แล้วเราเจอแบงค์กับรถมอเตอร์ไซค์1คันที่มีถังน้ำอยู่ข้างๆใช่ไหมครับปัจจุบันหน้าตามันพัฒนาไปกี่เวอร์ชันแล้วครับจริงตอนนี้ไปเวอร์ชัน6แล้วนะพี่เวอร์ชัน6แล้วใช่ตอนนั้นที่พี่แจ้งเกิดให้น้องเนี่ยเวอร์ชัน3เวอร์ชัน3ครับผมจากเดิมเอางี้ก่อนต้องกลับไปก่อนว่าไอเดียเดิมทำไมถึงเริ่มเป็นธุรกิจแบบนี้ไอเดียเดิมคือจริงผมสิ่งที่ผมเคยทำหรือเรียนนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยตอนก่อนนั้นเนี่ยผมทำแบบส่งออกปลาสวยงามแล้วก็รู้สึกขี้เกียจไปล้างข้างนอกแค่นี้เองครับแล้วก็ลองเอากระดาษมาวาดรูปเล่นๆว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ดีนะเพราะปกติในยุคนั้นสมัยนั้นเวลาเราจะล้างรถถ้าเราไม่ล้างเองที่บ้านเราก็ต้องขับไปร้านใช่ไหมครับแล้วพอไปร้านทีนึงเราอาจจะมีธุระปะปังอะไรที่เรายังคงต้องทำค้างอยู่ที่บ้านใช่ครับไอ้คันจะทิ้งรถไว้ก็เดี๋ยวก็ต้องวิ่งกลับไปเอาอีกผมเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็เลยแก้ปัญหาเวอร์ชัน3ตอนเราที่เราเจอน้องครั้งแรกเนี่ยเวอร์ชัน3มันยังคงเป็นถังหน้าตาเหมือนถังใส่น้ำปกติเหมือนรถไอ้พวกมดแดงอ่ะครับหน้าตาก็จะแบบเหมือนถูกอะแดปจับไอ้นู่นใส่นี่ซี่ใส่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็มีกล่องเครื่องมืออยู่ท้ายรถเพื่อเอาลงมาถึงปุ๊บคุณมีรถอยู่ที่บ้านคุณเรียกเราไปแล้วไปล้างที่นั่นปัจจุบันเวอร์ชัน6พัฒนาเป็นยังไงแล้วครับพัฒนาไปจนเมื่อก่อนเนี่ยรถไปได้คนเดียวพี่ตอนนี้ไปได้2คนแล้วสมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นภาพลักษณ์ดีขึ้นเยอะเพราะว่ามันก็เนียบขึ้นพูดง่ายเนียบขึ้นใช่เนียบขึ้นแล้วยังคง delivery เหมือนเดิมมั้ยครับ delivery เหมือนเดิมแต่สิ่งที่พัฒนาคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปเจอพี่ในรายการเนี่ยตอนนั้นผมทำได้แค่ล้างสีดูดฝุ่นเคลือบสีแค่นั้นนะถูกแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำได้มา20บริการอ่ะคืออะไรที่คาแคร์ทำได้เราทำได้หมดยกเว้นอัดฉีกช่วงล่างเพราะว่าเราไม่มีห้อยยกแค่นั้นเองตรงนั้นได้หมดก็คือไม่ได้มีแรมป์ปกติเวลาอัด
อัดฉีดช่วงล่างเนี่ยคุณไปร้านคาแคร์ทั่วไปเขาก็จะมีแรมป์ขึ้นใหม่เพื่อให้คุณเอารถขึ้นแล้วเขาก็ฉีดข้างล่างใช่แต่ปัจจุบันของแบงก์เองอ่ะคุณลองนึกดิคุณเอารถไปเข้าไปคุณทำอะไรบ้างล้างสีดูดฝุ่นเคลือบสีล้างห้องเครื่องครับทำได้หมดที่พูดมาได้หมดก็มีตั้งแต่ฟอกภายในครับนะครับฟื้นฟูผิวรถเคลือบเซรามิกกันรอยได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้คือมันทำงานกัน2คนแล้วไป1 ครั้งใช่ครับเมื่อก่อนไปคนเดียวอาจจะลำบากหน่อยใช่ครับใช่มั้ยตอนนี้คือไป2คนแล้วครับปัจจุบันมีกี่สาขาครับปัจจุบันนี้เราก็จะมีสาขาที่ภูเก็ตแล้วก็ที่กรุงเทพฯนะก็คือเป็นหลักๆใช่ครับแล้วก็กำลังจะขยายต่อไปครับแล้ววิธีการเนี่ยถ้าเราอยากจะล้างรถปุ๊บเราโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ครับคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรครับเบอร์087ครับ099442นะครับแล้วก็เบอร์0900069088ครับก็คือขึ้นอยู่ทางด้านล่างในเขตกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดไปได้ใช่ครับก็คือคุณโทรปุ๊บใช้เวลานานไหมครับกว่าจะไปถึงจะเป็นลักษณะเหมือนกันนัดช่างแอร์มาล่ะคืออาจจะไม่ใช่แบบโทรมาแล้วได้เลยหรืออาจบางครั้งอาจจะได้นะถ้าตารางงานมันของแต่ละทีมเขามีช่องว่างอยู่เพราะว่าถ้าเดาไม่ผิดคือตอนนี้ก็คือแบ่งรูทเป็นทีมใครวิ่งเส้นไหนไปถึงตรงไหนใน1วันถูกไหมครับใช่ครับเพราะนั้นก็จะเหมือนแบบเวลาเราเหมือนที่หลวงพี่แบงค์บอกคือเหมือนเวลาเราล้างแอร์โทรนัดช่างก่อนใช่ครับอาจจะ2-3 วันล่วงหน้าแล้วคุณก็อยู่เคลียร์คิวตัวเองอยู่ที่บ้านคุณก็นั่งทำอะไรไปครับแล้วก็มีรถมาล้างให้ถูกต้องครับพี่ยังคงไม่เหมือนเดิมมั้ยครับยังคงมีอุปกรณ์ทุกอย่าง everything อยู่ในรถเลยใช่แต่ว่าอีกไม่นานเราจะมีการอัพเลเวลขึ้นอีกเป็นอะไรอีกเนี่ยไม่บอกปุ๊บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูรถไอ้คันนี้ครับจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามานั่งคุยกันต่อนะครับติดตามชมในช่วงหน้านะครับI'm not afraid to die.